الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد يا أيها الناس اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องที่มีเกียรติต่ออัลเลาะห์ตะอาลาอิตตะกุลลอฮ์ให้มีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการยำเกรงต่ออัลเลาะห์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นผู้ที่ใฝ่หาในอาคิเราะห์พี่น้องที่รักทั้งหลายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ทำงานที่มักกะฮ์13ปีรวมชีวิตของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดแล้วเนี่ยการทำงานศาสนาหรือทำงานเผยแพร่เป็นรอซูลของอัลเลาะห์นั้น23ปีโดยประมาณ13ปีที่มักกะฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พยายามที่ปลูกฝังในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของอีมานอีมานคือรากฐานของมนุษย์ทุกคนถ้าอีมานเราเข้มแข็งอามานเราก็ดีอิหร่านเราก็ดีตามไปด้วยกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูจงกล่าวเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติของอัลเลาะห์ตะอาลา13ปีที่มักกะฮ์เรื่องที่2ที่รอซูลุลลอฮ์พยายามทำนั้นก็คือในเรื่องของความเป็นพี่น้องกันซึ่งความเป็นพี่น้องกันในปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะลำบากค่อนข้างที่จะหายากเพราะอีมานของเราไม่เข้มแข็งอีมานของเราอ่อนแอแต่อัลกุรอานยืนยันและรอซูลนำมาบอกนั้นผู้ที่อีหม่านเท่านั้นที่เป็นพี่น้องกันอินนามัลมุมีนูนะอิควะพี่น้องครับพออยู่ในมักกะฮ์13ปีเนี่ยการเผยแพร่ศาสนาหรือตับลีกของท่านนบีเนี่ยก็มีคนชอบและไม่ชอบแต่คนชอบนั้นส่วนน้อยแต่คนไม่ชอบนี่ส่วนใหญ่ฉะนั้นคนไม่ชอบเนี่ยเพราะอะไรที่ไม่ชอบเพราะว่านบีนำมานั้น
คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นการที่พลิกฟื้นทั้งหมดในมักกะห์เป็นการที่ไม่ยอมรับอำนาจของอบูญะฮัลไม่ยอมรับผู้ปกครองในสมัยนั้นไม่ว่าเผ่าใดก็ตามจะต้องใช้ในเรื่องของคำพีของอัลลอฮฺตาลาเท่านั้นฉะนั้นด้วยเหตุนี้พี่น้องที่มีเกียรติของอัลลอฮฺตาลานบีของเราจึงถูกมองร้ายผู้ที่อิตบาตามนบีเช่นเดียวกันก็ต้องเผชิญเหมือนกับท่านนบีในเมื่อหนักเข้าหนักเข้าคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ให้มีการฮิจเราะห์ฮิจเราะห์ไปไหนฮิจเราะห์ไปยังมะดีนะห์การฮิจเราะห์ถือว่าเป็นเริ่มต้นของศักราชใหม่ของปีใหม่ของอิสลามฉะนั้นหลายคนที่รู้และหลายคนที่ไม่รู้ว่าปีใหม่ของอิสลามมีไหมมีปีใหม่จีนมีไม่มีปีใหม่ของศาสนาอื่นทุกศาสนาเขามีปีใหม่ของเขาทั้งนั้นเช่นเดียวกันในปีใหม่ของอิสลามเริ่ม1มุฮัรอมนับปีฮิจเราะห์ศักราชฉะนั้นขณะนี้1446พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่12วันศุกร์ที่12กรกฎาคมนั้นก็ผ่านมาแล้วจำนวน5วันด้วยกันฉะนั้นถึงแม้ว่าปีใหม่ของอิสลามจะเป็นอย่างไรหรือเดือนปอโซจะเป็นอย่างไรแต่ข่าวคราวในกาซาการโจมตีทำลายล้างมุสลิมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นั้นยังคงมีอยู่พี่น้องครับฉะนั้นถ้าเราไปศึกษาอัลกุรอานทั้งเล่มเราอาจจะไม่รู้ความหมายของภาษาอาหรับแต่ภาษาไทยเราสามารถที่ค้นฟ้าได้ภาษามาลายูเราสามารถที่จะทำความเข้าใจได้หลายอายะห์หลายสุรห์ที่กล่าวถึงบานีอิสราเอลกล่าวถึงในเรื่องของการฆ่าล้างนบีก่อนๆถึง2ครั้งไม่ว่านบียะยาไม่ว่านบีสักริยาที่ยิวเซลนิสนั้นพยายามที่จะทำผิดที่อัลลอฮฺสุบตาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานการที่ฮิจเราะห์ของท่านนบีเริ่มต้นปีใหม่ของอิสลามที่ผ่านมาแล้วนะครับฉะนั้นปีนี้เริ่มศักราชใหม่เราต้องสำรวจว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาและปีใหม่นี้เราจะต้องดีกว่าปีที่ผ่านมาก่อนที่เราจะกลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์13ปีที่มักกะห์ปลูกฝังเรื่องอีมานให้เชื่อจริงๆให้ยะเกนจริงๆอัลลอฮ์ให้เป็นให้ตายอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาให้ริสกีและเจ้าของจักรวาลทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ตะอาลาแต่ในเมื่อไปที่มะดีนะห์ไปทำอะไรไปการจัดระเบียบสังคมสังคมทั้งหมดอิสลามสมบูรณ์ทั้งหมดนั้นอยู่ที่มะดีนะห์มะดีนะห์เป็นเรื่องของการฟื้นฟูระบบคิลาฟะห์ขึ้นมาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้แต่งตั้งอาดัมนั้นแต่งตั้งให้เป็นคอลิฟะตุลลอฮ์ฟิลอัรฎ์ฉะนั้นการเป็นคอลิฟะห์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือสุดท้ายยุคสุดท้ายของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคอตมันนบียีนและสมบูรณ์ที่สุดคืออิสลามแต่เราจะให้คนที่ไม่ใช่อิสลามเข้ามารับอิสลามมันไม่ได้มันเป็นการฮิดายะห์จากอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นการทรงชี้นำจากอัลลอฮ์ตะอาลาเรานั้นคือเป็นผู้เผยแผ่เป็นการแสดงอัคละที่ดีกิริยามารยาทที่งดงามต่อกลุ่มชนต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเขาเห็นพฤติกรรมของเราแล้วเขาใส่หน้าเขาไม่ยอมรับในพฤติกรรมว่าเรานั้นเป็นไข้รุมอุ่มพี่น้องที่รักทั้งหลายฉะนั้นอย่างไรก็ตามในเรื่องของการเผยแพร่อิสลามนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอัคละที่ดี
มีผู้อาวุโสหรือนักวิชาการบอกว่าผู้ที่เข้ารับอิสลามด้วยอัคลากของท่านนบีมีถึงกว่า 50% กว่า 50% ด้วยอัคลาที่ดีของท่านนบีฉะนั้นอัคลาของท่านนบีที่เราพยายามที่จะไม่ใฝ่หาเราพยายามที่จะไม่เรียนรู้คุณลักษณะของท่านนบีมีอะไรบ้างใช่ไหมเรามันเยอะมากเราพยายามที่จะผิดใจกันนะครับบางส่วนนะครับไม่ใช่ส่วนมากเป็นส่วนน้อยที่ผิดใจกันในหลายๆเรื่องของมอลิดินนบีนะเราพยายามที่จะผิดใจกันว่าคนนั้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในอัลกุรอานไว้อย่างชัดเจนว่าวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะวะลาตะฟัรรุกูพี่น้องครับวะลาตะฟัรรุกูซึ่งนักบวชมุฮัสซิรีนนักตัฟซีรอัลกุรอานรู้และพวกเราก็รู้ที่ตกครูบาอาจารย์มาสอนให้พวกเราก็รู้กันว่ามันคืออะไรพี่น้องครับให้ยึดเป็นยะมาอายึดสายเชือกคำสั่งของอัลเลาะห์นี่เป็นยะมาด้วยเชือกของอัลเลาะห์นั่นคือคัมภีร์อัลกุรอานกะลามุลลอฮ์ให้เรายึดตรงนี้ให้มั่นวะลาตะฟัรรุกูและอย่าแตกแยกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ประสงค์ให้เรามีการแตกแยกกันฉะนั้นการแตกแยกเป็นทำให้เรามีจุดอ่อนเรามีจุดอ่อนเราพยายามที่จะสงวนเอาไว้ในจุดอ่อนต่างๆของเรานะครับเราอย่าไปเอาเรื่องกับพี่มาเป็นเรื่องใหญ่นะครับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอย่าลืมไปเพราะตอนนี้เป็นฮิจเราะห์ศักราชใหม่แล้วปีใหม่ของอิสลามแล้วฉะนั้นเราพยายามที่จะลืมเรื่องเก่าๆเสียเห็นหน้าเห็นตากันก็คือพยายามไปที่จะอย่าบัสลามกันถามสุขทุกสุขด้วยกันเพราะเราคือพี่น้องกันพี่น้องเราที่เจ็บปวดในกาซาพี่น้องเราที่เจ็บปวดในเวสต์แบงก์พี่น้องเราที่เจ็บปวดในต่างประเทศที่โดนฆ่าในที่โรฮิงญาในพม่าก็ตามหรือถูกกระทำทั่วโลกเพราะเราขาดในเรื่องของคีลาฟะเราขาดในเรื่องของระบบคอลิฟะเราไม่มีผู้นำโลกอิสลามเราไม่มีผู้นำโลกมุสลิมเราไม่มีอามีรโลกเราไม่มีแต่ฝ่ายของจีนเขามีฝ่ายของยะฮูดีเขามีคริสเตียนเขามีแต่ของเราไม่มีมันแปลกนะไหนว่าเราเป็นไข้รวมกลุ่มมาไอ้นี่คือข้อคิดทั้งนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือข้อคิดที่เราจะต้องพิเกตให้มากเพราะเราอยู่กันไม่นานโลกนี้เราอยู่ไม่นานอัลลอฮฺสุบตาเตือนให้เรารู้และพี่น้องทั่วเราทั่วโลกนะครับเมื่อวันศุกร์แล้วเนี่ยมีการประกาศมารวมตัวกันแล้วอายะอันกุรอานอายะหนึ่งที่ทั่วโลกพยายามที่จะบอกให้เรารู้ไม่ว่าเป็นมักกะฮ์มะดีนะห์ที่เราไปทำฮัจญ์กันหรือที่มาเลเซียอินโดนีเซียก็ตามในเมืองไทยอายะอันกุรอานที่กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอายะนี้เป็นเรื่องของการกำชับคนที่มีอีมานต่ออัลเลาะห์ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกำชับผู้ที่โอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานทั้งหลายฮักกอตุกอติให้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและอย่าอินนาลิลลาห์อย่าไปอย่าตายอย่าพึ่งตายถ้าเราไม่เป็นผู้ที่นอบน้อมที่ไม่เป็นมุสลิมไม่ได้พูดถึงคนอีมานนะคนอีมานนี่จะอีกขั้นหนึ่งอันนี้คือผู้นอบน้อมผู้ที่เป็นมุสลิมเราอย่าตายอย่าเพิ่งตายวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าเพิ่งตาย
ฉะนั้นบ้านเราในตอนนี้ในประเทศตอนนี้มีความขัดแย้งกันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องและมุสลิมกับมุสลิมนะอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าในเรื่องของบริษัทหนึ่งบริษัทเนรมิตบริษัทเนรมิตหนังฟิล์มจำกัดได้สร้างหนังขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะครับหนังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเดนสาบ The Curses Land พี่น้องครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มุสลิมเจ็บปวดและคนบ้านเราด้วยเป็นการสร้างคนบ้านเรานะเป็นสร้างแล้วหนังนี้ขึ้นมาและดูถูกเหยียดหยามไม่น่าให้อ่ะเอาผู้หญิงที่แต่งชุดตะละกงอ่ะทำเป็นปีศาจทำเป็นผีคิดดูสิและหลายๆเรื่องในเนื้อหาตรงนี้พอไปเห็นแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกสะท้อนใจว่าในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของอัลเลาะห์และเรานั้นได้เห็นพฤติกรรมของหนังเรื่องนี้มาโฆษณาและทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเอาอย่างมากพอเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นก็มีองค์กรหนึ่งที่มาประกาศว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะแต่มีมุสลิมอีกฝ่ายหนึ่งอีกมาบอกมาพูดในลักษณะคนที่มาบอกกล่าวว่าหนังนี้ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อสังคมมุสลิมนั้นมุสลิมอีกฝ่ายหนึ่งก็มาแอนตี้คนที่พูดอย่างนั้นนี่คือสังคมมุสลิมเรานะครับฉะนั้นอย่างไรก็ตามในเรื่องของมุสลิมในเรื่องของความเป็นพี่น้องกันเราจะต้องรักษาเอาไว้เมื่อ30ปีที่แล้วเราได้ยินการเขียนหนังสือของมุสลิมคนหนึ่งชื่อว่าซันมานรุชดีนะครับได้เขียนหนังสือ30ปีที่แล้วนะเป็นชาวอินเดียและเป็นมุสลิมนะชื่อซันมานรุชดีและเขียนว่าอัลกุรอานนี่เป็นคัมภีร์ปีศาจและมีผู้นำในประเทศหนึ่งในตะวันออกกลางฟัตวาออกมาว่าเลือดของซันมานรุชดีนั้นฮาลาลอย่างไรเพราะเมื่อเขาเป็นมุสลิมการกล่าวร้ายถึงอัลกุรอานเขาตกมุรตัดการตกมุรตัดของเขาเลือดของเขาคือฮาลาลพี่น้องครับฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ศึกษากันเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ใฝ่รู้กันแต่เรามาใฝ่รู้เรื่องที่ทำให้สังคมเราอ่อนแอละกอดการนาละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะอัลกุรอานยืนยันว่าบุคลิกภาพของท่านนบีเนี่ยเป็นบุคลิกภาพที่ดีที่สุดในตัวของท่านรอซูลเนี่ยการแสดงออกของท่านรอซูลไม่มีใครแล้วที่เทียบเหมือนกับท่านนบีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง4ประการที่เราได้เรียนรู้กันว่า1นบีของเรานั้นเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ศิดดิกเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์เราซื่อสัตย์กันได้ไหมต่อตัวเองต่อครอบครัวและต่อสังคมรับผิดชอบเรื่องอะไรมีอามานะอย่าไปทำลายอามานะของมุสลิมอย่าไปทำลายอามานะของสังคมเมื่อเรารับอามานะแล้วเราก็พยายามที่จะรักษาอามานะนั้นไว้ประการที่3นั้นก็คือเราต้องมีฟาตอนนะเราต้องฉลาดก็คืออะไรเราต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นของเราให้ได้อย่าให้ใครมาทำลายความเป็นมุสลิมของเราสุดท้ายก็คือเราพยายามเผยแพร่จริยธรรมเผยแพร่มารยาทที่ดีงามคือตับลิก
คุณงามความดีที่เราจะเผยแพร่อิสลามนั้นได้นั้นคือเราจะต้องปฏิบัติก่อนพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเราไปบอกผู้อื่นไม่ได้การปฏิบัติของเราเราต้องศึกษาคู่มือชีวิตของเราคืออัลกุรอานในอัลกุรอานเยอะมากที่ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยตุ๊กครูไม่พึ่งพาอาศัยอุสตาดไม่จำเป็นต้องเพราะอัลกุรอานในบางครั้งกำหนดไว้เป็นตัวตรงเลยว่าเช่นอย่าชั่งตวงอย่าชั่งตวงแค่ชั่งตวงนะบกพร่องหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเรื่องการชั่งกิโลอย่าไปโกงให้รักษาความยุติธรรมอย่างนี้พี่น้องที่รักนะให้มีความยุติธรรมซึ่งกันและกันถ้าสังคมของเราไม่โกงสังคมของเรามีความยุติธรรม2ประการนี้เราสามารถที่จะอยู่กันอย่างเป็นสุขได้เอา2ประการ1ยุติธรรมลูกของเราผิดก็คือผิดพี่น้องของเราผิดก็คือผิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟาติมะลูกสาวของฉันถ้าไปลักขโมยของคนอื่นฉันจะตัดมือฟาติมะด้วยมือของฉันเองเหล่านี้เป็นต้นพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่โกงและยุติธรรมสังคมเราจะสงบสุขไหมนี่เพียง2ข้อในหลายร้อยข้อในอัลกุรอานที่ไม่ต้องการตัฟซีรแต่เราพยายามที่จะไปศึกษาอัลกุรอานในสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ตีความอย่างลึกซึ้งอัลลอฮ์มีบัลลังก์ไหมอัลลอฮ์นั่งตรงไหนอัลลอฮ์มีมือไหมอย่างนี้มันลำบากไงมันลำบากแต่สิ่งที่ชัดเจนเราพยายามที่จะทำกันเราจะศึกษากันและนำมาปฏิบัติก่อนที่ชีวิตเราจะกลับไปอัลลอฮ์ตาลาอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมมันอามิลซอลิฮันฟะลินัฟซิวะมันอะซาอะฟะลัยฮาวะมาร็อบบุกะบิศอลลามิลนบีบารักัลลอฮุลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลิซัมบะฟัสตักฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมالحمد لله الحمد لله رب العالمين فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينยาอัยยุนนาสอิตกุลลอฮ์พี่น้องที่รักทั้งหลายในกุตุบะที่2นี้อยากจะนำเสนอข้อมูลบางประการนะครับจะไม่คุยในเรื่องของความโหดร้ายของอิสราเอลเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วพยายามตื่นตัวนะครับพยายามที่จะใฝ่รู้พยายามที่ฟังผมชื่นชมมัสยิดซาลาฟีนะครับมัสยิดแห่งนี้วันที่6ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการต้อนรับปีใหม่ของอิสลามเพราะวันที่7นั้นเป็นเริ่มต้นศักราชใหม่ของอิสลาม1446ที่นี่มีการจัดพูดถึงในเรื่องของความเป็นมาของปาเลสไตน์พูดถึงพี่น้องของเราที่อยู่กาซาพี่น้องของเราที่อยู่ปาเลสไตน์ในขณะนี้เราทราบอยู่แล้วว่าอิสราเอลนั้นเขาไม่ยอมรับในเรื่องของมติต่างๆที่ชาวโลกประณามเขาไม่ว่าจะเป็นมติ UN สหประชาชาติก็ตามนักรบฮูตีนักรบที่อิสบุลลอฮ์ที่เลบานอนนั้นได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าเมื่ออิสราเอลยังคงโจมตีพี่น้องของเราในกาซาอยู่นั้นฮิซบุลลอฮ์
และนักรบมุญาฮิดีนทั้งหมดนั้นจะยังคงโจมตีเข้ามาในฝั่งของอิสราเอลอยู่โดยไม่ลดละปูตีนก็เช่นเดียวกันนักรบแห่งทะเลแดงก็บอกกับชาวโลกว่าเมื่อหนึ่งเมื่อใดถ้าหากว่าอิสราเอลหยุดโจมตีกาซาเขาก็จะหยุดโจมตีเรือที่เล่นเข้าสู่ท่าเรือของอิสราเอลพี่น้องครับการเปรียบเทียบในเรื่องของกาซานักรบฮามาสกับอิสราเอลนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะชกคนละรุ่นกันเขามีการกระทำฝ่ายเดียวและเขากระทำมานานแล้วเมื่อ7ตุลาปีที่แล้วพายุอันอักซอที่โจมตีเข้าไปในอิสราเอลเขาทำเกินกว่าเหตุแล้วก็ในขณะนี้เพียงแต่เข้าไปโจมตีที่เขาโจมตีเรามาอย่างมากมายหลายทศวรรษพี่น้องที่รักทั้งหลายแต่เมื่อเราโจมตีไปแล้วเขาพยายามที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเลยที่เราทราบกันอยู่ในทางหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนต่างๆพี่น้องครับในขณะนี้เวลานี้เขาจะถอนกำลังเพื่อที่จะมารบกับเลบานอนแต่เลบานอนไม่ใช่ธรรมดานักรบอิสบลอไม่ใช่ธรรมดานักรบอัฟกานิสถานในขณะนี้ผ่านไปยังอิหร่านผ่านไปยังซีเรียประมาณเกือบหมื่นคนพร้อมอาวุธครบถ้วนเพื่อที่จะไปช่วยรบกับนักรบอิสบุลลอฮ์ไปถึงแล้วครับพร้อมครับขณะนี้และทั่วโลกได้ประกาศออกมาแล้วฝ่ายตะวันตกบอกว่าขีปนาวุธของอิสบุลลอฮ์เป็นลำดับที่5ของโลกเรื่องจรวดโดรนโจมตีไม่ว่าระยะสั้นหรือระยะกลางและระยะไกลนั้นมีเป็นล้านลูกและเป็นมหาอำนาจของโลกพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือพวกเราให้เราอิมานต่ออัลลอฮฺพวกนั้นคือชะฮีดซึ่งหายากมุสลิมใครก็ตามที่ไม่เนียดชะฮีดนะครับมีฮะดีษบางสายงานบอกว่าเรานั้นไม่ใช่อิสลามเราอยู่ไกลกับพวกเขาแต่ทำอย่างไรที่จะส่งใจไปให้พวกเขาได้อัลลอฮุมะอันซุรินอิสลามวัลมุสลิมีนวัลมุญาฮิดีนฟีฟิลิสตีนเพียงดุอาสั้นๆไม่ยากเราก็สามารถที่จะใจต่อใจความเป็นพี่น้องกันผูกพันทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยๆบริจาคอย่างน้อยๆไม่ซื้อสินค้าอย่างน้อยๆดุอาให้พวกเขาเพราะเขาคือพี่น้องของพวกเขาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยุลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮุมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอันอะห์ยาอีมินวัลอัมวาตอัลลอฮุมะอาฟินามินกุลลิบะลาอิดดุนยาวะอะซาบิลอาคิเราะห์ร็อบบานาศ็อลัมนาอันฟูซนาวะอิลลัมตักฟิรลนาفَتَرْحَمْنَا لَنَكُنَّنَا مِنْ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ